อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการแข่งขันสร้างฐานทัพกระบองเพชรขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะวันนี้นุ๊กก็จะมาสร้างฐานทัพที่ใช้กระบองเพชรในการสร้างนะครับไม่ได้หมายความว่าจะสร้างเป็นฐานทัพด้วยบล็อกกระบองเพชรอย่างเดียวนะครับคือจะเอากระบองเพชรน่ะเหมือนเป็นกับดักอะไรแบบนี้เอาไว้กันพวกมอนสเตอร์นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็โชคดีมากนะที่บ้านของคนกากเนี่ยอยู่ติดกับทะเลทรายมากที่สุดนะครับก็ทำให้ใช้เวลาไม่มากในการเดินทางนะโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้เลยละกันนะครับตรงนี้โอเคโอ้กระต่ายน้อยมองอะไรแฮโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างฐานทัพก่อนเลยทำจากดิน
มาณนี้โอเคน่าจะเสร็จแล้วแหละนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าฐานทัพเดี๋ยวขาตรงนี้ฐานทัพกระบองเพชรเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเกมโหมด0แล้วก็ทับสปาตรงนี้ไปเลยดูมาดิใครก็ได้ให้ดูนะครับผมจะเข้าเป็นฐานแล้วดูนะครับเข้าได้เว้ยเฮ้ยเดินมานี่สิอย่างน้อยมันก็ต้องมีเจ็บบ้างแหละเห็นไหมเห็นไหมมันก็ต้องมีเจ็บบ้างแหละนะเดี๋ยวผมจะทำหน้าประตูด้วยแต่เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันโอ้มันชิดเกินไปเนี่ยโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฐานทัพกระบองเพชรของนูบเอ้ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนด้วยนะครับว่าคะแนนความปลอดภัยเนี่ยเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับขนเทพเฮ้ยยูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสตีฟเอ้ยไม่ใช่ผมนี่แหละขนเทพแค่ไม่ได้ใส่ชุดเกราะเพชรก็เลยเป็นสตีฟโอเคในวันนี้ผมก็จะสร้างฐานทัพกระบองเพชรนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาพื้นวิ่งชนกล้องเฉยผมจะไปหาพื้นที่เลยแล้วกันนะโอเคก่อนอื่นผมไม่ต้องผิดหวนแล้วกันโอเคก็ทะเลทรายก็อยู่ไม่ไกลมากโอ้นี่ฐานทัพใครครับเนี่ยฮะนี่มันฐานทัพใครครับเนี่ยเดี๋ยวขอในขอดูหน่อยสิฐานทัพคนกากได้เลยเนี่ยเอาดินมาสร้างเนี่ยโอ้ฐานทัพนายนี่มันกระจอกจริงนะคือแบบดูสิทางประตูนายก็ไม่ปิดอย่างนี้ผีมันก็เข้าได้ดิถึงจะเข้าทางอื่นมันก็เข้าได้มันก็แค่เอาตัวเข้าแหลกไปแลกกับดาเมจไม่เท่าไหร่และนายคนกากก็จะจนมุมนะโอเคเดี๋ยวเอาตรงไหนดีเอ้ยตรงนี้ลงๆเลยโอเคนะครับโอ้ตรงนี้โคตรโล่งอ่ะดีมากตรงนี้คือดีมากเดี๋ยวผมจะสร้างเลยละกันนะโอเคผมจะไม่พูดเยอะมาเริ่มสร้างกันเลยThank you.
โอเคนะครับผมก็เสร็จแล้วนะสำหรับฐานทัพกระบองเพชรของโปรนะโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะที่รู้ว่าคือเข้ามาได้แน่ๆแล้วครับจริงๆนะเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ไปเลยปิดตรงนี้ไปเลยเอาเป็นบล็อกแมกมามาเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดให้หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะปรับเวลาตามเซต 20,000 เอ้าโอเคเกมหมด0เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนะรอให้มันมีมอนตงมอนเตอร์มันเกิดขึ้นมาก่อนจะเกิดขึ้นมาหรือเปล่าผมเสกแล้วกันผมขี้เกียจรออ่ะขี้เกียจรอเสกแม่งเลยเราเป็นซอมบี้ธรรมดาเสกมาเยอะๆเลยแล้วก็ทิ้งไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามันจะมาทำอะไรได้ไหมดูครับโอ้โหเป็นไงเข้ามาไม่ได้เจ็บเห็นไหมโอ้โหเป็นไงฐานทัพของผมนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะดูดิดูนะไม่มีซอมบี้ตัวไหนสามารถเข้ามาในนี้ได้เลยเพราะว่าโดนกระบองเพชรหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาไอ้ถ้าผ่านกระบองเพชรมาได้ก็จะเจอลาวาอีกครับนั่นแหละก็เลยทำให้เขาแหละไม่สามารถเข้ามาได้ถ้าเขามาตรงนี้นะเขาก็จะเจ็บอีกครับเขาก็จะเจ็บเท้าอีกเพราะว่ามันโดนไฟไงมันร้อนอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรปวดเลยนะครับโอเคก็คุณผู้ชมครับให้คะแนนความปลอดภัยเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าถูกใจฐานทัพของโปรเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคก็ขอเต้นโชว์หนึ่งเซตก่อนไปแล้วกันแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมก็จะมาทำการสร้างฐานทัพด้วยกระบองเพชรนั่นเองโอเคนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอากระบองเพชรเนี่ยมาทำเป็นฐานทัพมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้นะเว้ยนี่ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือของคนกากนะครับแล้วก็อันนั้นก็ของคนเทพส่วนของแฮกเกอร์จะต้องยิ่งใหญ่อลังการมากกว่านี้โอเคก่อนอื่นเราต้องหาพื้นที่แบบเรียบๆก่อนนะเรียบๆอะเนี่ยตรงโน้นน่ะกำลังดีเลยแต่ว่าดีเอ้ยตรงนี้ได้โอ้แถมมึงเจอหมู่บ้านด้วยเฮ้ยเอาวะว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างเลยแล้วกันเอาเป็นเบดร็อกนะThank you.
โอเคผมไม่ทำแล้วลาวานะมันติดไอ้ตรงเนี้ยผมขี้เกียจมานั่งอุดอีกอะเสียเวลามากเลยโอเคแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะป้องกันได้แค่ไหนเดี๋ยวเอาเป็นสเกลตันแล้วกันในตอนนี้สเกลตันอ้าวเขียนผิดสเกลตันโอเคปรับเมกะคืนก่อนอ้าวไม่ใช่ของคืนสิโอเคจะดูว่ามันจะป้องกันได้แค่ไหนนะฮะโอเคลองดูดูนะดูก็ถือว่ายังป้องกันได้ดีนะครับนะแต่แค่ไม่มีแผน2แค่นั้นเองใช่ไหมตายครับตายเรียบเลยเห็นไหมดูครับก็เอาไว้ป้องกันมอนสเตอร์ได้ดีทีเดียวนะฮะโอเคเห็นไหมก็คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบฐานทัพของแฮกเกอร์ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ด้วยนะครับและถ้าอย่าลืมให้คะแนนความปลอดภัยของฐานทัพตัวนี้ด้วยนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอไปก่อนนะครับเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซูสนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างฐานทัพกระบองเพชรนะแต่ผมเนี่ยจะสร้างไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าเราเน้นสะดวกสบายไม่เอาแบบวิวาอลังการแบบที่ผ่านมานะเดี๋ยวเราจะไปชมตัวอย่างกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเสียเวลาไหมเสียไหนมีไหมเนี่ยสร้างเนี้ยแม่งคือแม่งใหญ่และแม่งเสียเวลามากๆนะพระเจ้าเป็นคนง่ายๆอ่ะนะโอเคมีของแฮกเกอร์แล้วก็ของใครอีกวะหรือไม่มีแล้วไม่น่าจะมีแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวพระเจ้าจะสร้างให้ดูกันเลยนะครับว่ามันจะสร้างยังไงนะคือแบบเรียบง่ายมากมันเรียบมากๆเลยโอเคก่อนอื่นเสกอ่ะกระบองเพชรอย่างนี้อ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ขนหลงไปดิเออขนหลงงี้อ่ะกลัวอะไรอ่ะขนหลงงี้เอาประตูปิดประตูแท็บอ่ะเออแค่นี้แล้วเราก็ต่อบันไดลงไปครับเออต่อบันไดลงมาอย่างนี้ต่ออย่างนี้อ่ะก็วางไปเลยครับของเครื่องเข้าของเครื่องใช้เนี่ยโอเคที่นอนแค่นี้จบยากไหนวะจะสร้างให้มันยากทำไมถูกป่ะเออเนี่ยอ่ะนอนงี้ไฟตัวนี้เผื่อมันมืดตู้เสื้อผ้าเออไม่ใช่อาร์เมอร์สแตนเนี่ยแค่นี้จบเออมันไม่ยากอ่ะจะทำทุกอย่างให้มันยากขึ้นทำไมนี่ดูพระเจ้าเนี่ยแค่นี้ก็จบแหละถ้าซอมบี้มาซอมบี้ไม่สามารถทำอะไรคุณได้แน่ๆนะครับจริงๆทำอะไรไม่ได้เลยนะถ้าเป็นฐานทัพของคนอื่นอ่ะเออของคนอื่นที่ผ่านมามันยังทำได้ไงเออคือแบบมันถ้ามันถึกพอมันก็เข้ามาได้แต่อันนี้ยังไงก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าประตูมันปิดอยู่เออเนี่ยจีเนียสเข้าใจโอเคจะมาสร้างมันยากทำไมวะเออนะครับโอเคก็เสร็จแล้วแค่นี้แหละโอเคไปละบ๊ายบายเต้นโชว์หนึ่งสเต็ป